สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาดูเฉลยเทส5กันนะครับเริ่มจากข้อ 5.1 ข้อ 5.1 ถามว่าพิจารณาแสงสะท้อนระหว่างกระจกเงาที่วางกระจกเงา2บานที่วางทำมุมกันทีต้าดังรูปถ้าทีต้าเท่ากับ50องศาจงคำนวณมุมบีต้านะอันนี้ผมไม่รู้ทำไมมันหายตรงนี้คือมุมบีต้านะครับโอเคในโจทย์ข้อนี้นะสิ่งที่เราจะใช้ก็คือกฎการสะท้อนนะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแล้วก็ใช้หลักทางเรขาคณิตพื้นฐานครับในรูปนะถ้าเราดูในรูปจะเห็นว่ามีแสงนะวิ่งมาแนวนี้มาตกกระทบกระจกบานที่1สะท้อนขึ้นไปสมมติให้มุมตกกระทบมีค่าเท่ากับ i นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าถ้าเราลากเส้นตั้งฉากลงมานะครับเส้นประตรงนี้เป็นเส้นตั้งฉากซึ่งก็จะตั้งฉากกับกระจกบานที่1นะครับตรงนี้ตั้งฉากกระจกบานที่1แสงก็จะสะท้อนขึ้นไปโดยที่ก็จะสะท้อนขึ้นไปที่มุม i เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วมาเจอกระจกบานที่2มุมตกกระทบเท่ากับ j นะเป็นมุมที่เทียบกับแนวเส้นตั้งฉากนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็จะเป็นมุมฉากนะครับแสงก็จะวิ่งมาสะท้อนขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นไปตามกฎการสะท้อนก็คือมุมสะท้อนก็เท่ากับ j ด้วยใช่ไหมครับแล้วแสงที่ตกกระทบกับแสงที่สะท้อนจากกระจกบานที่2มาตัดกันตรงนี้เป็นมุมบีต้าเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปนี้ก็จะเห็นว่ามุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมบีต้าด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุมบีต้านะครับและอันนั้นก็คือที่เราใช้กฎการสะท้อนนะทีนี้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเรขาคณิตละนะครับเริ่มต้นนะถ้าเราดูที่รูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับสามเหลี่ยมรูปตรงกลางเนี้ยนะครับจะเห็นว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมก็จะมีมุมบีต้าตัวนี้นะครับแล้วก็มุมฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้เป็นมุมเท่ากับ 2i ใช่ไหมครับเพราะว่ามันประกอบด้วยมุมตกกระทบแล้วก็มุมสะท้อนแต่มุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันมันก็เป็น 2i แล้วก็มุมนี้เหมือนกันซึ่งจะมีมุมเท่ากับ 2j เพราะว่ามันประกอบด้วยมุมตกกระทบแล้วก็มุมสะท้อนแต่มันเท่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็กลายเป็น 2j เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าในรูปสามเหลี่ยมนั้นถ้าเอาเรามุมภายในรูปสามเหลี่ยมก็คือ 2i บวก 2j บวกกับบีต้าจะต้องเท่ากับ180องศาใช่ไหมอันนี้ก็คือไอ้กฎของเรขาคณิตนะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาซึ่งถ้าจัดพจน์ใหม่เราก็จะได้ว่าบีต้ามีค่าเท่ากับ180ลบ2คูณด้วย i บวก j ใช่ไหมครับต่อมา ถ้าเรามาดูรูปสามเหลี่ยมอีกรูปนึงคราวนี้เรามาดูรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเหมือนเดิมเอามุมภายในมาบวกกันทีนี้มุมภายในนี้มีมุมทีต้ามุมที่หนึ่งกับมุมตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้มุมตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่าไอ้มุมของเส้นประตัวนี้มันคือ90องศาเทียบกับผิวกระจกด้านนี้แล้วเรารู้ว่ามุมสะท้อนตัวนี้เท่ากับ i เพราะฉะนั้นมุมด้านนี้นะที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมนี้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ90ลบ iใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้คือ90องศาแล้วลบไปเป็นมุม i ในทำนองเดียวกันถ้าเรามาดูมุมนี้มันก็จะต้องมีค่าเท่ากับ90ลบ j เพราะว่าตรงนี้คือเส้นตั้งฉากใช่ไหมครับแล้วก็มีมุมเท่ากับ90องศาเพราะนั้นเมื่อคิดรูปสามเหลี่ยมนี้ก็จะมีมุมภายในเป็นทีต้า90ลบ i แล้วก็90ลบ j นะครับเหมือนเดิมเราก็ใช้สมบัติของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันเท่ากับ180องศานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าทีต้าบวก90ลบ i บวก90ลบ j เท่ากับ180นะครับเสร็จแล้วถ้าเรากระจายเทอมนี้90บวก90ตรงนี้ได้180สองข้างมี180ทั้งคู่มาลบกันก็หายไปมันก็จะกลายเป็นทีต้าบวกกับลบ i ลบ j เท่ากับ0ใช่ไหมครับหรือย้ายข้างมาเราก็จะได้ว่าทีต้ามีค่าเท่ากับ i บวก j ทีนี้จะเห็นว่าตรงนี้เราได้ทีต้าเท่ากับ i บวก j เสร็จแล้วตรงนี้ก็มี i บวก j อยู่นั่นหมายความว่าเราสามารถจะแทนค่า i บวก j ด้วยทีต้าได้ใช่ไหมครับเราก็เอาตรงนี้แทนเข้าไปได้เลยผลลัพธ์ก็คือเราจะได้ว่าบีต้ามีค่าเท่ากับ180ลบด้วย2ทีต้านะครับซึ่งในกรณีนี้โจทย์บอกว่ามุมทีต้ามีค่าเท่ากับ
มุมทีต้ามีค่าเท่ากับ50องศา ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราแทน50เข้าไปในสูตรนี้มันก็เลยกลายเป็น180ลบ100ก็จะกลายเป็น80องศา เพราะนั้นเราก็จะได้ว่ามุมบีต้ามีค่าเท่ากับ80องศานะครับโอเคอันนี้ก็คือคำตอบของข้อ5นะ 5.1 นะครับมาดูข้อถัดไปข้อนี้จะซับซ้อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากอะไรนะครับก็เหมือนเดิมยังคงใช้เรื่องของเรขาคณิตแล้วก็เรื่องของตรีโกณเข้ามาช่วยนะครับ ข้อ 5.2 ถามว่าพิจารณาแสงจากอากาศหักเหในแผ่นแก้วที่มีดัชนีหักเหเท่ากับ 1.5 และหักเหออกมายังอากาศอีกครั้งดังรูปจงคำนวณระยะดีนะระยะดีก็คือระยะตรงนี้ในโจทย์ข้อนี้แสงจากอากาศนะครับวิ่งมาตกกระทบกับแผ่นแก้ววันนี้เมื่อแสงตกกระทบตัวกลางต่างชนิดก็จะเกิดการหักเหใช่ไหมตัวนี้ก็จะหักเหลงมา เสร็จแล้วหักเหลงมาสุดท้ายแล้วมาเจอกับไอตัวอากาศอีกครั้งหนึ่งแสงก็จะหักเหอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งออกมาในอากาศทีนี้ตรงนี้น่าสนใจก็คือจะเห็นว่าแสงที่วิ่งมาทีแรกมาเจอกับแผ่นแก้วหักเหหนึ่งครั้งแล้วก็หักเหผ่านออกมาที่อากาศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแนวแสงที่หักเหออกมาครั้งที่สองนี้จะขนานกับแนวแสงแรกนะครับซึ่งอันนี้เราพิสูจน์ได้ด้วยกฎของสเนลนะครับเราพิสูจน์ได้ด้วยกฎของสเนลนะ ทีนี้คำถามในที่นี้ก็คือถามว่าไอแนวแสงที่หักเหมาครั้งที่2ซึ่งมันขนานกับแนวแสงแรกเนี่ยแต่มันจะห่างจากแนวแสงแรกเป็นระยะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูตรงนี้ก่อนที่บอกว่าแนวแสงแนวที่2แนวที่หักเหมาครั้งนึงเนี่ยออกมาอากาศอีกครั้งนึงเนี่ยจะขนานกับแนวแสงแรกเนี่ยนะครับเราสามารถจะอธิบายได้ด้วยกฎของสเนลนะครับซึ่งไอตัวนี้ไม่ยากนะสมมติว่าเราบอกว่าไอ้ตัวมุมแรกเนี่ยนะครับเป็นมุมตกกระทบที่แสงตกกระทบแท่งแก้วอันแรกเนี่ยสมมุติเราเรียกว่าเป็นมุมฟรีแล้วกันนะครับแล้วแนวที่แสงหักเหรอบแรกนะครับเป็นมุมทีต้าแล้วหักเหรอบที่2เนี่ยสมมุติว่าเป็นมุมสายนะครับจากกฎของสเนลเราจะได้ว่า n ดัชนีหักเหของอากาศนะครับคูณกับไซฟีจะต้องเท่ากับดัชนีหักเหของแก้วคูณกับไซทีต้าใช่ไหมครับอันนี้คือการหักเหครั้งแรกต่อมาหักเหครั้งที่2ก็คือที่ผิวด้านล่างตรงนี้เราจะได้ว่า n ของแก้วไซทีต้าจะมีค่าเท่ากับ n ของอากาศไซนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราสามารถจะเอาสมการที่2เนี่ยนะครับแทนเข้าไปในสมการแรกเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า n ของอากาศ ψ φ มีค่าเท่ากับ n ของอากาศ ψ ซึ่ง n ของอากาศ2ตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ ψ φ เท่ากับ ψ φ ψ หรือว่าเราจะได้ว่า φ มีค่าเท่ากับ ψนั่นหมายความว่าไอ้แสงที่หักเหออกมาทีแรกเนี่ยมุมทรายตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับมุมฟรีข้างบนนี้ใช่ไหมครับมุมนี้เท่ากับมุมนี้เพราะนั้นไอ้แสงตรงนี้หักเหไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะหักเหกลับมาให้อยู่ในแนวเดิมใช่ไหมครับอยู่ในแนวเดิมของแสงที่ตกกระทบเพราะนั้นนี่คือการพิสูจน์ว่าแสงที่วิ่งลงมาตรงนี้เนี่ยจะขนานกับแนวข้างบนนะครับ นี่คำถามก็คือว่าโอเคมันขนานจริงอยู่แต่แนวของแสงจะเบนไปเป็นระยะเท่ากับ d เราอยากจะรู้ว่าไอ้ระยะ d เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็จะใช้กฎของสเนลเหมือนเดิมนะครับโดยในที่นี้เมื่อกี้เราใช้ na ไปแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องแทนค่าเพราะในที่สุดมันจะตัดกันไปเองแต่เดี๋ยวคราวนี้เราจะต้องแทนค่ามันโดยทั่วไปนะครับเราจะประมาณว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าเท่ากับ1จริงๆดัชนีหักเหของอากาศไม่เท่ากับ1นะครับมันเป็น 1.00 อะไรสักอย่างนึงมีค่ามากกว่า1เล็กน้อยดัชนีหักเหที่เท่ากับ1คือดัชนีหักเหของสุญญากาศ
นะจะมีค่าเท่ากับ1แต่ว่าเพื่อความสะดวกเราจะประมาณว่าดัชนีเฮลของอากาศมีค่าประมาณเท่ากับ1นะครับเสร็จแล้วเราใช้ Snell Law เหมือนกับที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับว่าในการหักเหครั้งที่1 NA sin theta ซึ่งคราวนี้เราแทนค่า theta เท่ากับ30นะครับไม่ใช่ sin phi นะพูดผิด sin phi phi ตัวนี้เท่ากับ30จะเท่ากับ NG ก็คือดัชนีเฮลของแก้วนะครับคูณกับ sin theta เพราะนั้นย้ายข้างมาเราจะได้ว่า sin theta มีค่าเท่ากับ NA ส่วน NG sin 30หรือหาค่าซีต้าเป็นอาร์คไซน์นะครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับเจอประจำก็คือเขียนไซน์ยกกำลังลบ1ไม่ได้หมายถึงเซน1ส่วนไซน์นะครับมันหมายถึงอาร์คไซน์หรือเป็นอินเวอร์ตฟังก์ชันของไซน์ก็คือเราจะหาว่ามุมที่อยู่ในค่าไซน์เป็นเท่าไหร่เราจะใช้ฟังก์ชันอาร์คไซน์ในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่าซีต้ามีค่าเท่ากับเท่านี้ซึ่ง NA เรารู้แล้วประมาณ1ใช่มั้ย NG ในที่นี้กำหนดให้เท่ากับ 1.5 ใช่มั้ยอยู่ไหนอยู่นี่1.5 ใช่ไหมครับไซน์30คำนวณได้เพราะนั้นในที่นี้เรารู้ค่าทีต้านะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าผมจะยังไม่แทนค่าในที่นี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเลขมันลุงหลังเราก็ลองไปแทนค่าตัวเลขได้ทีนี้ลำดับถัดมาก็คือเราจะหาค่า D ทีนี้เราจะหา D ได้ยังไงนะจากรูปถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับถ้าระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ในแก้วเนี่ยสมมุติว่าเราเรียกระยะนี้เท่ากับ L ก็คือระยะทางที่แสงวิ่งอยู่ในแก้วตรงนี้เนี่ยนะเราเรียกว่าเท่ากับ L แล้วถ้าแท่งแก้วนี้หนา T นะครับแล้วมุมหักเหตรงนี้เป็นมุมธีต้าเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง L T กับมุมธีต้าตามนี้ครับจริงๆความสัมพันธ์ของมันคือเราอาจจะเขียนเริ่มต้นแบบนี้ก็คือ t เท่ากับ l cos theta ซึ่งเมื่อจัดพจน์ใหม่เราจะได้ l มีค่าเท่ากับ t ส่วน cos theta ทีนี้ถามว่าเราจะหาตรงนี้ไปทำไมเราหาตรงนี้ไปเพราะว่าถ้าเราดูจากรูปเช่นกันนะครับเราจะเห็นว่าตัว d เนี่ยความหนา d ตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถเขียนอยู่ในรูปของ l sin ของมุมนี้มุมตรงนี้ใช่ไหมครับแต่มุมตรงนี้เนี่ยมันคือเอามุม30องศาทั้งหมดลบออกจากค่ามุมธีต้าใช่ไหมเอามุม30องศาทั้งหมดตรงนี้ถ้าเราดูรูปเนี่ยตรงนี้แสงวิ่งมาในแนวเดิมแล้วก็นี่คือเส้นตั้งฉากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมทั้งหมดตรงนี้คือ30องศาแต่ตรงนี้คือมุมหักเหธีต้าเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือตรงนี้ก็คือ30ลบธีต้าใช่ไหมครับจากรูปจะเห็นได้ทันทีว่าค่า D ตรงนี้เนี่ยมันคือL sin 30ลบธีต้าใช่ไหมครับ L sin 30ลบธีต้าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ค่า L มุมธีต้าเรารู้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะคำนวณค่า D ได้ทันทีซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องคำนวณค่า L โดยที่ในกรณีนี้เรารู้ T เนี่ย T มีค่าเท่ากับ2เซนติเมตรใช่ไหม T นี่เท่ากับ2เซนติเมตรเพราะนั้นถ้าเรารู้ค่า t ปุ๊บเรารู้มุมธีต้าแล้วเราก็จะรู้ l แล้วจาก l ตัวนี้เราก็แทนค่าที่สูตรนี้เราจะได้ d ออกมานะครับที่เหลือเป็นเรื่องของการแทนค่าตัวเลขนะลองแทนค่าดูผลลัพธ์สุดท้ายเราจะได้ว่า d มีค่าเท่ากับ 0.38 เซนติเมตรนะครับก็คือระยะที่เบนออกไปจากแนวเดิมเท่ากับประมาณเกือบ4มิลลิเมตรนะครับ